พี่กับผมคลิปนี้ก็มาซ้อนกันเล่าใหม่ปีว่าเว็บว่านอกเว็บปากตายกับปีกเล่มกับขึ้นทุ่งกับอันนี้ก็ยาวรอยฟิลิปปินส์นะครับเนี่ยครับขั้นตอนเรียกเราก็ต้องตัดไม้ได้รอยฟิลิปปินส์ผลกับแต่การจุดกึ่งกลางตรงนี้กับ70เซนครับเนี่ยกับคิดอันมาไอโรคิดตรงนี้มากไม้ไปครับเนี่ยครับตรงนี้ครับเขาป้าด้วยครับป้าไปกันไปบาทครับเราเวลาเรากับเราต้องเราจากจุดกลางนี้ครับแล้วเราเรียวราวมานี่ครับไม่ใช่ว่าดัดกวงตรงนี้ครับห้ามดัดกวงนี้ครับตัวไอเรียวไอเรียวไปเรื่อยครับเรียวยาวมารอดนี้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยผมก็จะปลาเราตั้งไว้แบบนี้เลยครับเช่นเดียวกันเราก็กู้แบบนี้เลยครับเนี่ยครับกู้เทคนิคการเรากู้นี่มันจะระเบ้อครับตั้งตรงนี้เลยครับเนี่ยครับแต่ว่าอ้ามเราจะพอดีจวงปลายอ้ามเราแบบนี้นะครับแล้วก็มาดัดกรงแบบนี้ไม่ได้ครับว่าแบบพื้นรุ่งมันจะกรงจะพอไปมีมันต้องกรงยาวแบบนี้ครับเนี่ยครับกรงยาวแบบนี้มีทีนี้ผมก็เล่าตัวอย่างเลยครับตะโกงยาวแบบนี้คอยหัวปีแบบนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับปีมันจะเล่มแบบนี้ครับเนี่ยครับมันจะเล่มแบบนี้ครับเดี๋ยววางอาวุธก่อนกับปลาขยับใหม่นี่ครับเดี๋ยวจะเนี่ยครับมันจะเล่มแบบนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ครับมันจะเล่มแบบนี้ครับนี่ครับโอเคครับอย่าเล่าโกแล้วดัดปันนี้ไม่ได้ครับเพราะมันจะไม่ใช่เป็นแบบว่าแบบปีกแล่มครับมันจะโกตัวนี้นะครับเราอยากจุดนี้ครับทีนี้เราครับนี่ครับเราตั้งปลาแบบนี้ครับเราพูดกันได้ครับมาอย่างนี้เราแบบนี้ครับคอยเล่าไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับไม่อยากกับแต่ว่าตามต้องการที่จะว่าเอาแบบจะปลูกรุ่งก็ได้ครับเดี๋ยวผมกระตุ้งให้กับไม่เป้งกับตรงมีคลิปต้นการหมัดเรียบร้อยกับสับร่องขึ้นตัวกับตามจะได้รู้ว่าวาวขนาดนี้ว่าเขาจะเล่าซีกรุ่งประมาณไหนกับจะได้กาตุกกับอัดออกไปตำกับไม่อยากกับเนี่ยครับเดี๋ยวตั้งจะปลูกว่างจะปลูกปลากับเราเหลือจะปลูกใหม่ไปนี่กับว่างอยู่บ่อปลานะครับเดี๋ยวเราก็เหลืองจะบ่อใหม่ไปครับนี่ครับคุดเลยนี่ครับเอาให้ใจมีติ่มกุ้มหรือว่าใจอะไรก็ได้ไอ้กระตือก็ได้ปลาก็ได้ติ่มกุ้มครับมีอะไรคุดแบบนี้ครับถ้าเราเล่าแบบนี้ครับไม่ก่อยจะบื้อครับไปเล่าแบบนี้เล่าไปจับหัวปลาไปแบบนี้ไม่จะบื้อครับตั้งก็เลยกับแล้วคุดก็ทำการในที่เรามันปลาก็มีไอ้คมกับพูดตรงนี้ครับพอพูดแล้วกับเราดักกวงยาตรงนี้ผมติดต่างนี้ครับจะให้กวงแบบนี้ครับกวงแบบนี้เลยเนี่ยครับอย่าไปกวงปลายปีกนี้ครับเจ้าหวาดกวงปลายปีกนี้กันจะเป็นหวานกปักตายแบบธรรมดาครับเขาจะนิยมดักกวงตัวปลายกับนี่ครับมาไปตรงดิบไปนี่ครับเนี่ยครับให้ถุงครับเนี่ยนั่นเลยครับเดี๋ยวนี้จะได้กับไอ้ถุงครับเราดักโกงแล้วหนังโกงอยู่บนนี้จะไม่ได้ครับจะโกงแบบนี้แบบนี้ครับจะแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับคำปีกจะเล่าแบบนี้ครับแล้วจังน้ำหนักแบบนี้ครับติดกลางเป็นอย่างนักการนี่ครับเล่าอีกแบบนี้จะอะไรล่ะครับตรงแบบนี้ว่าได้ตาแบบนี้ครับ
ดักที่โกงไงไอ้ตาเบื้องทำไมโกงแบบนี้ถ้าตรงที่มันเต่ากันแล้วก็ใช้ได้ครับตรงที่แบบนี้เองว่าเราเต่ากันแล้วครับเดี๋ยวเราก็มาวัดแบบนี้ดูครับเนี่ยครับปิกเล่นแบบนี้ครับปิกเล่นแบบนี้ครับเนี่ยครับลักจำกันคือการโล่กับเราต้องโล่จากจุดตรงกลางนี้กับโล่ไอเดียวแบบนี้ครับเดียวไปเรื่อยครับนี่ครับเวลาประมาณนี้บางทีจานตานั้นจะคิดว่าครับขาไม่ตัวกว่าต้นปลายนี้เราจะโล่ขนาดเต่าใดครับถ้าตานที่จบจริงๆก็ช่างปุ้มก็ได้ครับตั้งคือได้เลยครับไอ้ที่กลุ่มกับจานจะได้รู้ว่าเนียนก็โล่ประมาณไหนครับว่าขนาดรอยที่ริบตินอยากได้เอาไปตำตู้กับแล้วคนที่อยากกุดตำว่าโลกประมาณไหนครับเนี่ยครับจะโกงแบบนี้ครับโกงแบบนี้จะมาไปตรงไหนดีบีดีครับเนี่ยตรงแบบนี้ครับนี่ก็เหมือนกันครับตรงกับเนี่ยครับตรงกับได้ครับแล้วก็มาดัดกรงแบบนี้อีกทีครับนี่ว่ากับตรงนี้เราแบบกรงแบบนี้ครับนี่ครับเราต้องแบบกรงนี้อันนี้มันกันครับอายุเหนียวเดียวกันครับพอใจได้ครับแล้วก็รูปแบบนี้อีกทีครับนี่ครับเล่มแบบนี้นะครับวาวต้องรับแบบเป็นรุ่งกับหัวนกนี่ครับนี่จะปกปีกยาวรอยที่ปิ้นนะครับเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปก็จะการเราจีกลางเลยครับเราจีง่างกับการหมัดนี่ครับเกี่ยนะครับลองเอาไปทำกันได้ครับไม่เข้าใจไม่เข้าตั้มได้ครับเป็นแบบนี้ครับปีกวาวรอยที่ปิ้นครับปีกวาวแบบปีกวาวแบบเป็นรุ่งครับนี่ครับไม่ยาวกับตัดล้อกับนี่เราก็จังน้ำหนักแบบนี้ครับจังอายุจังอยู่ตรงกลางครับแรงกลางครับลุ่มจะปัดอยู่ตรงนี้ห้าที่ลุ่มนิ่งๆครับจับแรงแรงกลางแบบนี้ครับก็จะได้ครับนี่ครับปีกวาวสำหรับปีกวาวตัวที่เต้นนะครับตัวกุ้งแบบนี้ครับพอเสร็จแล้วเราก็ลองรวบปีกดูครับหลบปีกแบบนี้ครับจำกันมากับปีกวาวถ้าปีกวาวเราเล่าดีแหละนำนักเต่ากันมันจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้วาวขึ้นดีครับจุดหลักคือปีกครับถ้าเราเล่าปีกได้ตามสมดุลแล้ววาวมันจะขึ้นดีครับตัวปีกมันเป็นท่วนที่ว่าช่วยประยุกต์ให้วาวขึ้นได้นะครับเนี่ยครับการก็คุณหนุ่มมาติดตามในตามชมชองวงครับก็จะจ้อนตำวาวไปเรื่อยๆครับถึงไม่ใจดูวาวก็จะจ้อนไหมครับบางคนบอกว่าไม่ดูวาวแล้วล่วงอย่างตำอยู่ไม่ใจครับจองนี้คือการจ้อนจำวาวโดยเฉพาะเลยครับครับจ้อนตำวาวไว้ทุกตอนทุกคนน้องหรือปีหรือคนที่สนใจได้ตำผินครับอันนี้ครับเทคนิคใหม่ๆเขาจะนำมาใช้ด้วยซ้อนครับอันนี้ครับคือเป็นการอนุรักษ์วาวไว้ครับคือจองนี่คือจองทำวาวครับซ้อนดุซ้อนไปเรื่อยๆครับตั้งปีเลยครับเนี่ยครับการทำหรือว่าก็
ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ